วันนี้นะฮะเราตื่นแต่เช้าเลยเป็นวันอาทิตย์ตอนเช้านะฮะเรามาเที่ยวที่คัมเบอร์เวลเนี่ยมีชื่อเสียงด้านของตลาดเช้ามือสองนะฮะวันนี้เรามาเที่ยวกันตื่นแต่เช้าแทมไม่ให้บริการเราต้องมาเทรนเมื่อกี้น้องมีนนำเที่ยวครับวันนี้น้องมีนนำเที่ยวผู้เชี่ยวชาญด้านเพิ่งมาแค่ประมาณ2ครั้งครั้งนี้ครั้งที่3แล้วฮะใช่มีนี่มันจะมีเสื้อผ้าค่ะรองเท้าแล้วก็แบบของใช้ของอะไรเงี้ยแต่พวกของแบบของเก่าจริงๆอ่ะที่คือเคยมีคนมาซื้อของเก่าจริงๆที่นี่แล้วกลับไปขายได้ในราคาที่จริงดิโมโหร้านอะไรบอกมาไม่รู้ว่าพี่รองเท้าสวยนะรองเท้าสวยรองเท้าเฟอร์นิเจอร์เก่าก็เยอะค่ะเฟอร์นิเจอร์เก่าแต่ละสภาพมันจะดีอ่ะก็คือได้แต่ละเสียเหมือนบ้านเราแต่ว่าส่วนใหญ่สภาพมันจะค่อนข้างดีเห็นคนญี่ปุ่นมาเยอะมากทำไมอ่ะน้องมีนใช่คนญี่ปุ่นชอบของเก่าน้องมีนพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะครับเรียนมานะครับวันนี้นินเทนโดรุ่นแบบเป็นของโบราณแบบของเก่าอะไรที่ถามพี่แล้วไปแล้วปรากฏว่าให้คนที่ไหนดูก็บอกหายากเป็นแรร์ไอเทมแล้วแบบขายได้เป็น10ล้านอ่ะฮะเออจริง10ล้านเลยอ่ะมีคนบอกเคยเจอเอาพงพัดมาขายที่นี่ด้วยมาเปิดทางแพรตัวนี้แปลว่าคู่ค่ะพี่ไอ้นี่แพรอย่างแพร a pair of shoes ก็คือรองเท้าคู่หนึ่งใช่ก็อันนั้นก็คือจะคู่ไหนก็6เหรียญ2คู่ที่ฝั่งนู้นอ่ะมันขายได้แล้วนี่มาด้วยมีฮะตัวใหญ่มากเท่าไรคนนิ้งดีมากๆเลยอ่ะไม่เหงาแล้วก็อุ่นๆเด็กๆนะครับเหมาะสำหรับเดินทางมาเดินเล่นดูตลาดสดแล้วก็ช้อปปิ้งของมือสองที่นี่เลยสองเหรียญเองน่าจะมีไซส์พี่นะเออรองเท้าใหญ่เจ๋งมากเฮ้ยใหม่ดูใหม่มากเลยอ่ะสวยเนาะใหม่ด้วยแอร์ด้วยแอร์แม็กด้วยอันนี้เจ้าของนักคนไทยคุยได้ครับอันนี้ใหม่เอี่ยมเลยครับติดมาเรื่อยๆเปลี่ยนอันนี้37ขึ้นใช่ไหมครับเท้ายากมากเลยเจ้าของร้านคนไทยมีนโดนใจนะครับนี่ใหม่มากเดี๋ยวคุณป้าเห็นนะน้องมีเสื้ออะไรอีกแล้วไม่ใส่เข้าครัวนะคะเออใส่เที่ยวใส่กับไทยฮะเย่ได้แล้วคราวที่แล้วมาเนี่ยได้มาเลยค่ะเอาพี่เรียกว่าออฟช็อป OP ออฟชายออฟช็อปเนี่ยจะมีขายพวกของเก่าแบบนี้ค่ะของมือสองเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้แต่ว่าเขาจะ
เหมือนเขาจะจัดร้านสวยๆแยกเป็นสีๆให้เราเข้าไปเดินดูมีของผู้ชายของผู้หญิงมีหนังสือเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นของเก่าเหมือนกันราคาถูกมากกางเกงตัวละ8เหรียญกางเกงยีนรีไวท์8เหรียญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมีเยอะอะแต่ว่าแบบออฟช็อปพวกนี้ก็จะกระจายอยู่แบบตามแบบแหล่งช้อปปิ้งทั่วไปแบบเหมือนกับถนนที่แบบถนนที่เรานั่งรถผ่านแคมจอดตรงไหนก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแถวๆนั้นจะมีออฟช็อปมองทางไปใจสีแดงๆว้าวใหญ่แล้วเหมือนกันแล้วคือดูสภาพมันยังดีมากอ่ะแสดงว่าเขารักษามันดีใช่ครับน้องหมาเขาอยู่จริงใช่ไหมน่ารักจังแล้วแบงค์เก่าสแตมโบราณโอ้โหเก๋มากมีเหรียญมีหินออสเตรเลียนสแตมป์35 เหรียญไทยด้วยสุดยอดหนูเคยใส่ส้นสูงอย่างวิ่งตามรถเมล์ที่คนไทยโอ้ย one coffee ของเล่นอันนี้คืองานเขียนโอ้200 เหรียญเพราะว่ามีลายเซ็นจิมมี่คาร์เตอร์220 เหรียญยังขายได้นะเกลียวแพงสุด
that chase. I just take them straight out of the chair down the plastic. Mm-hmm. Here's your chair. Yeah. Sometimes I put it. No, no, no. เฮ้ยปกปุยมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวันนี้จูจิเด็กน้อยเด็กน้อยนี่หมาอุปกรณ์เด็กเล่นโอ้โบราณมากเลยมารีใช่ภาพมันจะเป็นอย่างเงี้ยพ่อซื้อมาให้เล่นตอนเด็กๆติดแล้วก็สบายมันใช้เวลาหาว่าเขาจะอยู่ตรงไหน Where is he ดูเฮียเขาสุดยอดโอเคฮะตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วเดี๋ยวขอลากันไปที่ตลาดด้านเบอร์2นะครับคัมเบอร์เวลเจอกันบ๊ายบาย